สวัสดีค่ะทุกๆคนมามี่อุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้อุ๋ยจะมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีมาชวนทุกๆคนเล่นของ เราจะไม่มีปัญหาของการขาดแคลนนมให้นมลูกอีกแล้วนะคะด้วยวิธีง่ายๆก็ดูสวัสดีครับ Say hello เพราะว่าพ่อแม่สามีดูนะคะก็เลยจะต้องมีภาษาอังกฤษบ้าง Christopher say hello how วันนี้มามีอุ๋ยมาในชุดกลาของอุ๋ยแล้วเพราะว่าอยู่บ้านหนูก็จะใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันชิวๆแล้วก็เวลาให้นมลูกบางทีแบบว่าใส่ตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกดีนะคะมันถอดง่ายเวลาเราร้อนแล้วก็ถ้าเย็นๆหน่อยแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะคะมาชวนเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้คุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะมาท่องคาถาเรียกนมรับนมกันเถอะค่ะนะคะอุ๋ยมีวิธีเรียกคาถานะคะเพราะว่าตอนที่อุ๋ยไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการฝึกหายใจในการคลอดลูกให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเฮ้อการหายใจเนี่ยนะคะแล้วก็การใช้จินตนาการของเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามันจะช่วยในเรื่องน้ำนมได้ด้วยนะคะหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดเรามาหายใจแล้วก็ใช้วิธีคิดบวกในเรื่องของการเพิ่มน้ำนมให้ลูกของเรานะคะตอนนี้อุ๋ยก็ให้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนอุ๋ยก็เจนนี่นะคะเขาก็ให้มันเป็นสมุนไพรมาน่ะให้กินนะคะเพื่อเพิ่มน้ำนมนะแล้วทีนี้อุ๋ยก็ใช้วิธีการในการที่คิดบวกนะคะแล้วก็จินตนาการด้วยว่าโอ้ยน้ำนมมีเยอะแยะมากมายน้ำนมพุ่งกระฉูดน้ำนมเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเลี้ยงไซมอนน่ะน้ำนมอุ๋ยเขาบอกว่าน้ำนมอุ๋ยมันไม่เยอะนะคะแล้วก็ไซมอนน้ำหนักเคยน้ำหนักน้อยจนกระทั่งอุ๋ยจะต้องให้น้ำกินนมขวดไปด้วยนะคะแต่ว่าคนนี้ไม่มีปัญหานะคะก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอุ๋ยกินสมุนไพรที่เพื่อนให้แล้วก็ใช้วิธีนี้ด้วยหรือเปล่านะคะนั่นก็คือการใช้จินตนาการคิดว่าอุ๋ยน้ำนมเราเยอะมากมายคิดบวกนะคะแล้วก็ท่องคาถาด้วยนะคะอุ๋ยจะท่องจะชอบพูดคาถานี้ว่าน้ำนมจงมาน้ำนมจงมาฉันมีน้ำนมเยอะฉันมีน้ำนมเยอะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองน้ำนมเยอะแยะมากมายน้ำนมพุ่งกระฉูดโอ้ยน้ำนมจงมาน้ำนมจงมาอุ๋ยจะท่องแบบนี้ในเวลาที่แบบว่าแล้วก็มองที่เต้าตัวเองนะคะแล้วก็แบบว่าใช้จินตนาการว่าน้ำนมของเราอ่ะกำลังไหลแบบไหลดีอ่ะนะคะแล้วก็ว่าวิธีนี้ก็ได้ผลนะคะนะแล้วคือเพราะว่ามันได้ผลยังไงรู้ไหมคะเพราะว่าขนาดเวลาที่เราเห็นลูกเราทำปากเหมือนหิวอ่ะเรายังรู้สึกแบบเต้าคัดนะคะน้ำเหมือนน้ำนมมันมาน่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะจินตนาการว่าเรามีน้ำนมเยอะเนี่ยมันต้องได้ผลอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ท่องคาถานี้ก่อนที่จะให้นมลูกตลอดว่าโอ้น้ำนมจงมาน้ำนมจงมานมเยอะแยะมากมายฉันเลี้ยงลูกจนโตด้วยน้ำนมของฉันเองแบบนี้นะคะนะแม่แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่แบบว่ากินให้พอนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคิดบวกใช้วิธีการจินตนาการใช้กินอาหารเสริมที่ดีๆนะคะน้ำนมมาเยอะๆมากมายแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปแล้วดูสิคนน้อยหิวนมแล้วไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย